งๆค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเราน้อยไปนิดนึงเราได้อีกคนละคำถามคุณบากบั่นครับเชิญคุณบากบั่นก่อนเลยคำถามแรกนะครับเทคนิควิธีการลงทุนในบิตคอยที่ร้อนแรงขนาดนี้เป็นแสนแสนบาทเนี่ยมันลงทุนกันยังไงและซื้อขายกันยังไงก็เอาง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เชื่อนะฮะผมบอกว่าตัวผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะฮะและผมอยากจะให้คุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนนะที่เป็นนักลงทุนนะรับความเสี่ยงได้นะเริ่มต้นจากเงิน 1,000 บาทเหมือนผมครับผมเนี่ยเริ่มต้น 1,000 บาทแล้วผมก็ไปซื้อที่คอยเว็บไซต์ของคอยของคุณท็อปอะฮะนะฮะ 1,000 บาทเพราะงั้นเนี่ย 1,000 บาทแล้วเราค่อยๆเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ยอมเสียตังค์เราจะไม่ได้เรียนรู้ตอนนี้อาจารย์ลงทุนไปเท่าไหร่อย่าเปิดเผยเลยครับเปิดเผยไม่ได้แต่ได้กำไรว่าผมซื้อบิตคอยแล้วผมจะมาเก็บไว้ในตัวนี้นะตัวนี้ก็เรียกว่าเทรเซอร์คล้ายๆเป็น USB แต่มันไม่ใช่ USB นะฮะมันทำมาเพื่อเก็บบิตคอยเฉพาะตัวนึงประมาณ 4,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็เก็บไปเท่าไหร่ก็อยู่คนที่ขุดเหมือนเหมือนกุญแจเซฟเหมือนตู้เซฟฮะตู้เซฟของบิตคอยคนที่ขุดเหมืองบิตคอยในเมืองไทยลงทุนคอมพิวเตอร์เพื่อขุดเหมืองบิตคอยกันเนี่ยขุดไปเจอของอาจารย์มั้ยหรือว่าไม่เจออ๋อไม่เจอฮะเพราะว่าผมซื้อผมไม่ได้ขุดแต่ว่าผมเพิ่งซื้อเหมืองไว้ที่เราเรียกคลาไมนิ่งผมเพิ่งซื้อเหมืองไว้ที่ไอซ์แลนด์นะฝั่งประเทศมากนะซื้อไว้ที่ไอซ์แลนด์นะฮะมันชื่อคลาไมนิ่งคลาหมายว่าเราก็ไปเช่ามันอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ซื้อไปมีกี่ตังค์อะฮะครับแต่ผมชอบของไอซ์แลนด์เพราะว่าเขาจ่ายบิตคอยให้ทุกวันแล้วเห็นบอกว่ามีการพูดคุยกันในวงดิจิทัลว่าเหมืองบ้านเราเนี่ยมีเหมืองใหญ่ในการขุดบิตคอยอยู่ที่อุดรใช่ครับอยู่ที่อุดรครับเป็นเหมืองจริงหรือเหมืองเสมือนเป็นเหมือนจริงฮะมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆเลยเป็นเหมืองเสมือนเป็นคลาวด์ไมนิ่งแต่ว่าคำว่าคลาวด์ไมนิ่งหมายถึงว่าถ้าเราซื้อเนี่ยเราซื้อจากคอมพิวเตอร์ซื้อจากอินเทอร์เน็ตนี่นะฮะแล้วเราก็ไปได้กำลังขุดที่นั่นแล้วเขาก็ส่งมาให้นะฮะแต่ว่าต้องไปดูข้อดีข้อเสียอย่าง Genesis Mining เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟค่าดูแลค่าอะไรไม่ต้องจ่ายอาจารย์วีระพงษ์พูดถึงข้อดีข้อเสียเรียนถามดร.โกเมนเลยละกันค่ะข้อดีข้อเสียของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิตคอยน์ละกันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็อย่างแรกก็ต้องบอกฮะว่ามันไม่มีตัวกลางพอไม่มีตัวกลางปุ๊บค่าใช้จ่ายระหว่างทางก็ไม่มีนะครับเราจะซื้ออะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นข้อดีใช่ไหมข้อดีฮะแล้วก็คือเราไปในต่างประเทศเราจะเทรดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวกลางต้องไปเทรดเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ครับการมีตัวกลางมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันครับการมีตัวกลางก็คือจะมีคนที่รับรองหรือว่าคนดูแลให้เราซึ่งอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตัวกลางไม่มีนะครับค่าใช้จ่ายก็จะหายไปแต่ก็ทุกคนก็รับในความเสี่ยงกันเองนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งแต่ความเสี่ยงของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าบ้านเราเนี่ยพอมีอะไรที่มันร้อนแรงเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นตามมานะครับยกตัวอย่างเช่นแชร์ลูกโซ่หรือทำอะไรพวกนี้ที่มีการตามไปขบวนทำไมถึงลงทุนแบบนี้แล้วได้เงินเยอะอ๋อไปลงทุนในบิตคอยอันนี้คือแยกกันนะแยกกันแต่ว่ามีการนำเอาบิตคอยขบวนการใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันที่หนึ่งคนที่มีความรู้นะผมไม่ห่วงแต่ห่วงเป็นแบบว่าในระดับพวกชาวบ้านหรือว่าคนที่ตามกระแสหรือดูข่าวว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยทำไมคุณถึงเอาเงินลงทุนแล้วได้เงินจากอ๋อไปลงทุนบิตคอยครับพอลงทุนในบิตคอยปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนปัญหาของชาวลูกโซ่บ้านเราเนี่ยมันต่ำอ่ะน้องท็อปซึ่งเป็นคนก่อตั้งนะครับ coin.co.th แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของบิตคอยและบล็อกเชนครับน้องท็อปประเมินว่าบิตคอยและเงินในสกุลดิจิทัลมันจะก้าวเข้ามามีบทบาทในระบบการชำระเงินในระบบเงินของเมืองไทยและก็โลกไหมอ๋ออันนี้เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วครับสิ่งที่เรากำลังพูดกันเนี่ยคือบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราเลยเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ที่2ของอินเทอร์เน็ตนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนทุกๆอย่างที่เป็นมูลค่ากันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นแค่เคอร์เรนซีทุกวันนี้เราพูดแค่เรื่องของราคาบิตคอยน์คือเหมือนกับตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันเพิ่งมาแล้วเราพูดถึงเรื่องเฮ้ยจะเทรดหุ้นของ Yahoo ดีไหมแต่เราไม่พูดถึงอินเทอร์เน็ตมันเองว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรของโลกแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคนกลางทุกๆอย่างที่เป็นทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนมูลค่าอยู่เนี่ยจะหายหมดจะโดนแทนที่โดยเน็ตเวิร์กเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์ม for trust ทำให้เราสามารถทำทุกๆ transaction peer to peer ได้เลยไม่ใช่แค่ currency อย่างเดียว currency เป็นแค่ application อันแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในอนาคตเราสามารถ digitize ทอง digitize ที่ดินทุกๆอย่างที่เป็นมูลค่าเลยนะครับแล้วก็สามารถโดยไม่มีตัวกลางคือแบงค์เข้ามาแทนหรือระบบการชำระเงินเข้ามาแทนไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะลองสังเกตดูเนี่ยทุกๆวงการเนี่ยครับโดนอินเทอร์เน็ตมา disrupt หมดแล้วยกเว้นวงการ banking ใช่ไหมครับตอนนี้ในที่สุดบล็อกเชนมันมาแล้วนะครับมันเป็นเลเยอร์ที่สองของอินเทอร์เน็ตที่จะมา disrupt วงการแลกเปลี่ยนมูลค่า
ซึ่ง currency เป็นแค่ application อันแรกเท่านั้นนะครับมันตอนนี้มันมีพวก ether มีอะไรหลายๆ blockchain ยี่ห้ออื่นเต็มไปหมดเลยนะครับที่มา digitize คุณท็อปกำลังบอกต่อคุณผู้ชมว่านี่คือก้าวแรกของระบบการชำระเงินในโลกดิจิตอลแต่สร้างความปั่นป่วนนี่ขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสประกาศว่าจะยกเรื่องบิตคอยน์เนี่ยขึ้นไปถกแถลงในที่ประชุม G20 ด้วยในเดือนเมษายนปีหน้าแสดงว่าเรื่องของชำระเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไล่ล่าในรูปแบบการค้าในปัจจุบันแล้วได้เห็นสรุปภาพรวมแต่ว่าเวลาน้อยจริงในโอกาสหน้าขอเชิญทั้ง3ท่านแล้ววันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วจริงค่ะคุณผู้ชมคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ